ลงข้างบ้านสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องลุงข้างบ้านอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปตอนที่ชื่อว่าพาลูกนกเอี้ยงไปหาหมอครับจากความเดิมในคลิปที่แล้วที่ผมมาได้ลูกนกเอี้ยงตกจากรังมา3ตัวตั้งแต่มันยังไม่ลืมตาเลยจึงตั้งชื่อให้ว่าผัดเผ็ดผัดชาและพริกเผาขออัปเดตหน่อยนะครับว่าตอนนี้น้องๆเขาโตแล้วนะครับขนขึ้นเต็มตัวแล้วกำลังเข้าสู่ช่วงหัดบินอยู่ในวัยกำลังซนเลยครับแต่ว่ามีลูกนก1ตัวครับคือน้องพริกเผาที่ตอนตกลงมาจากรังตัวมันน่าจะกระแทกกับพื้นแรงมากทำให้ปากและเท้าผิดปกติตัวผมเองรักษามันไม่ได้ผมจึงต้องพาลูกนกไปหาหมอครับเลยทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนฟังกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญมารับฟังกันได้เลยครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับต้องเล่าย้อนความถึงตอนที่ผมได้ลูกนกเอี้ยงทั้ง3ตัวมารังของมันอยู่ตรงหลังคาบ้านของผมชั้นที่3ครับทำให้ตอนที่มันตกลงมามีตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บในตอนแรกนั้นเจ้าพริกเผามีเลือดออกตรงขอบปากเท่าที่ผมสังเกตดูมันก็ยังไม่เป็นอะไรมากครับแต่พอเลี้ยงไปสักพักพอเริ่มลืมตาและเริ่มหัดเดินขอบปากของมันก็หลุดออกมาครับผมจึงพาน้องๆเข้าไปหาหมอที่คลินิกรักษาสัตว์ใกล้บ้านครับหลังจากที่คุณหมอตรวจดูอาการก็พบว่าปากบนของน้องหลุดหมอบอกว่าปากบนของนกก็คล้ายๆกับเล็บมือของคนครับเมื่อหลุดออกมาก็สามารถเกิดใหม่ได้แต่ช่วงที่รอปากบนงอกใหม่อาจจะใช้เวลานานน้องพริกเผาจะจิกกินอาหารเหมือนเพื่อนๆที่เหลืออีก2ตัวไม่ได้จำเป็นต้องคอยป้อนอาหารเขาตลอดครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือนิ้วเท้าหนึ่งข้างของเจ้าพริกเผาบิดไม่ได้รูปครับทำให้มีปัญหาในการเกาะคอนเวลานอนคุณหมอจึงทำการดามเท้าของเจ้าพริกเผาโดยใช้แผ่นกระดาษแข็งตัดให้ได้รูปดังภาพนี้เลยครับจากนั้นคุณหมอก็กางนิ้วเท้าของเจ้าพริกเผาออกแล้วใช้เทปกาวติดกระดาษแข็งดามกับเท้าเอาไว้ภาพที่ออกมาก็จะได้นกเอี้ยงปากแหว่งที่มีตีนเป็นเป็ดหนึ่งข้างครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนในการดามเท้าต่อมาคุณหมอได้หยอดยาใส่ในรูจมูกของลูกนกทั้ง3ตัวเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกและให้วิตามินแบบละลายน้ำให้ผมนำกลับมาผสมใส่ในถ้วยน้ำให้ลูกนกกินเพื่อบำรุงร่างกายคุณหมอบอกว่าอีก2สัปดาห์ให้นำลูกนกกลับมาให้คุณหมอดูอีกครั้งครับระหว่างพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแรกๆพริกเผาก็ดูไม่ค่อยคุ้นเคยกับเท้าเป็ดของมันเท่าไหร่ครับแต่ด้วยความสนตามภาษานกเอี้ยงเวลาเพื่อนๆอีก2ตัววิ่งเล่นมันก็จะตามออกไปวิ่งเล่นด้วยผมมาสังเกตเห็นว่ามันเดินสบายขึ้นกว่าเดิมมากน้องพริกเผาดูมีความสุขมากขึ้นครับและช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงหน้าร้อนพอดีลูกนกก็จะคลายร้อนด้วยการเล่นน้ำในกะละมังตอนแรกอ่ะผมไม่อยากจะให้พริกเผาลงเล่นน้ำกับเพื่อนๆครับเพราะกลัวว่ากระดาษตามเท้าจะเปื่อยแต่พอเห็นท่าทางอยากเล่นน้ำของมันแล้วเนี่ยเลยสงสารจึงต้องปล่อยให้เล่นน้ำกับเพื่อนๆได้กระดาษแข็งที่ดามเท้าอยู่ก็เปื่อยจริงๆครับผมจึงต้องเปลี่ยนวัสดุดามเท้าใหม่จากกระดาษแข็งเป็นพลาสติกแข็งเพื่อเวลาที่โดนน้ำแล้วเนี่ยจะได้ไม่เปื่อยครับเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งตัดกระดาษใหม่ทุกครั้งที่มันลงเล่นน้ำและหลังจากที่น้องพริกเผาเขาเล่นน้ำเสร็จนะครับเราก็จะต้องเช็ดเท้าของมันให้แห้งทุกครั้งนะครับเพื่อกันอับชื้นหลังจากผ่านไปไม่นานนิ้วเท้าของเจ้าพริกเผาก็เริ่มกางออกครับสามารถเกาะคอนได้แล้วเหมือนกับเพื่อนๆอีก2ตัวแต่ว่ายังไม่ปกติแบบนกทั่วไปนะครับปากบนของมันก็ค่อยๆยาวขึ้นจนเริ่มจิกอาหารกินเองได้คนเลี้ยงก็หมดห่วงไปได้เยอะเลยครับและนี่ก็คือประสบการณ์การพาลูกนกไปหาหมอที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆฟังกันนะครับเพื่อใครเจอปัญหาเดียวกันถ้ารักษาเองไม่ได้แนะนำให้พาไปหาคุณหมอดีกว่าครับร้องเองทำไมก่อนจะจบคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ตอนฝึกนกเอี้ยงออกสู่ธรรมชาติซึ่งผมว่ามันเป็นตอนที่สำคัญมากๆอีกตอนนึงครับแต่ผมจะแอบบอกนิดนึงครับว่าถึงจะปล่อยมันไปแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับยังมาวุ่นวายมาเกาะไหล่มาขออาหารอยู่สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับ